สวัสดีครับพบกับลันล่าชาแนลและนี่คือช่วงอบอยซ่าแคสเกมวันนี้เราอยู่กับเกม Android ที่มีชื่อว่า Geostorm นะครับเกมนี้มาจากหนังดังนะครับเรื่อง Geostorm นะครับเขาเรียกอะไรเนื้อเรื่องนะครับก็คือจะเหมือนกันในหนังเลยก็คือเมื่อมนุษยชาติเนี่ยได้สร้างดาวเทียมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะควบคุมสภาวะอากาศให้มันเหมาะสมสำหรับการมีชีวิตอยู่ก็คือไม่ให้มันมีพายุไม่ให้มันมีอะไรที่รุนแรงเกินไปนะครับแต่ว่าอยู่มาวันนึงก็จะมีแฮกเกอร์นะครับขึ้นไปแฮกดาวเทียมนะครับแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับโลกคือสร้างพายุสุดเลวร้ายสร้างพายุสายฟ้าสร้างอะไรเนี่ยนะครับตัวเราก็จะมีเป็นผู้รอดชีวิตนะครับเราจะต้องทําการหนีออกจากสถานการณ์ต่างๆให้ได้นะครับนี่คือเนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับส่วนการควบคุมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราใช้วิธีการปาดนะครับปาดเพื่อที่จะเดินไปยังทิศทางต่างๆนะครับก็คือสามารถที่จะดึงโต๊ะดึงอะไรต่างๆได้นะครับนะครับเนี่ยนะครับนี่ไปในจุดที่ต้องการคือมันเป็นเกมแนวแอคชั่นพัซเซิลนะครับแอคชั่นแอดเวนเจอร์ผจญภัยนะครับรวมถึงแก้ไขปริศนานะครับอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ทุบกระจกได้อะไรได้นะครับเดินไปแก้ไขปริศนานะครับทำเส้นทางอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับให้หมดแต่เกมนี้ไม่ได้ฟรีทั้งเกมนะครับมันจะให้ฟรีเลเวลประมาณเลเวลแรกนะครับถ้าเลเวลถัดมาคุณจะซื้อคุณก็จะต้องจ่ายเงินนะครับ150 บาทก็ดูถ้าสมมติมันคุ้มคุณก็ซื้อได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือการแก้ปริศนามันก็ช่วงแรกๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับแค่เปิดประตูเพื่อที่จะขึ้นไปชั้นต่อไปนะครับประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีหลายด่านนะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องราวของคนหลายๆคนเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีพอเล่นผ่านด่านหนึ่งก็ต้องซื้อนะครับเนี่ยต้องซื้อแหละถ้าไม่ซื้อก็เล่นไม่ได้โอ้น็อกเพลเยอร์ก็แจ้งเตือนเนาะโอเคนะครับถ้าคุณจะเล่นถ้าคุณไม่ซื้อคุณจะต้องคลิกตรงนี้นะครับหรือไม่ก็รอจนกว่าจะได้เวลา นะครับมันก็น่าหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ทำไงได้ครับของเกมเขาลงทุนมาเยอะก็ต้องทำใจเดี๋ยวรอก่อนประมาณ6 นาทีหกนาทีผ่านไปเราก็ต้องกดดูโฆษณา1 ครั้งด้วยนะครับก็อย่างที่บอกคือมันเป็นหนทางสร้างรายได้ของเขานะครับคุณก็ต้องทำใจหน่อยนะนะครับโอเคนะครับเราก็มาฉากต่อไปนะครับแต่ละฉากมันก็จะมีพัซเซิลยากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีไฟฟ้าอยู่ในน้ำมีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องดูดีๆนะครับเส้นทางแต่ละเส้นทางต้องดูดีๆว่าโอเคนะครับข้างหน้ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับเงี้ยประตูปิดแล้วนะครับพอเราปิดไฟฟ้าประตูมันก็ปิดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปเปิดสวิตช์นะครับอ
ันเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับการเล่นแต่ว่ามันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็เน็กไปเอาทีนี้ให้เล่นสองฉากไงหรือต้องรอหรือต้องรอดูอีกต้องรอดูอีกไหม มาอีกอะต้องรอไหมโอเคนะครับเราก็คลิกหนึ่งทีนี่เรามีโต๊ะเราสามารถดึงโต๊ะได้ไหมครับพอเรามาถึงจุดที่มันเป็นอะไรที่แบบอย่างเงี้ยต้องดูเงื่อนไขดูทางผ่านให้ดีนะมาเอาขวานโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นได้แบบเพลินๆนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณทนรำคาญกับการที่จะต้องมานั่งรอดูโฆษณาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนฉากได้คุณก็เล่นฟรีไปแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆนะไม่สามารถยิงคุณก็สนับสนุนนะครับเกมนี้ได้นะครับก็150 บาทนะครับก็ซื้อได้จาก Google Play Store นะครับไม่แน่ใจว่าใน App Store มีหรือเปล่าก็ลองไปดูเอาแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบแค่นี้ดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับสวัสดีครับ